และวงที่3ครับวงปงลางยุวบุญออนซอนศิลป์โรงเรียนเทศบาล3ยุวบุญบำรุงจังหวัดหนองคายระดับความสามารถเหรียญทองครับรับมอบโลที่ระลึกนะคะและป้ายทุนส่งเสริมระดับความสามารถ 30,000 บาทค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรางวัลมะเร็งโบสถ์ดีเด่นจะได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริมจำนวน 3,000 บาทได้แก่วงปงลางยุวบุตรออนซอนศิลป์โรงเรียนเทศบาล3ยุวบุตรบำรุงจังหวัดหนองคายครับมะเร็งโบสถ์ดีเด่นนะคะรับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาทนะคะขอแสดงความยินดีด้วยกับวงปงลางยุวบุตรออนซอนศิลป์นะคะโรงเรียนเทศบาล3ยุวบุตรบำรุงจังหวัดหนองคายค่ะต่อไปเป็นรางวัลบรรเลงกลองดีเด่นได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริมจำนวน 3,000 บาทได้แก่วงปงลางยุวบุญออนซอนศิลป์โรงเรียนเทศบาล3ยุวบุญบำรุงจังหวัดหนองคายครับบรรเลงกลองดีเด่นนะคะรับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาทค่ะกับวงปงลางยุวบุตรออนซอนศิลป์ค่ะคุณกำพลคะต่อไปรางวัลกับแก้บดีเด่นได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาทได้แก่วงอะไรครับวงปงลางยุวบุตรออนซอนศิลป์โรงเรียนเทศบาล3ยุวบุตรบำรุงจังหวัดหนองคายโอ้โหรับหมดเลยค่ะคุณกำพลคะไม่ว่าจะเป็นโบสกลองแล้วก็กับแก้บนะคะสำหรับในส่วนของวงปงลางยุวบุตรออนซอนศิลป์โรงเรียนเทศบาล3ยุวบุตรบำรุงจังหวัดหนองคายค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและรางวัลบรรเลงประเภทสุดท้ายครับคือบรรเลงปี่ภูไทยดีเด่นได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริมจำนวน 3,000 บาทได้แก่วงยุวบุญออนซอนศิลป์ครับนะคะตัวแทนจากวงปงลางยุวบุญออนซอนศิลป์นะคะโรงเรียนเทศบาล3ยุวบุญบำรุงจังหวัดหนองคายรับมอบถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาทค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรางวัลขวัญใจผู้ชมป๊อปปูล่าโหวตในรุ่นนี้ครับได้รับทุนส่งเสริมจำนวน 10,000 บาทได้แก่วงปงลางยุวบุตรออนซอนศิลป์ครับโรงเรียนเทศบาล3ยุวบุตรบำรุงจังหวัดหนองคายมียอดคนเลิฟอยู่จำนวนประมาณ 2,000 นะครับหรือว่า 2,000 ครับสุดยอดเลยนะคะเป็นรางวัลขวัญใจผู้ชมนะคะผ่านเพจนะคะการประกวดของเราในวันนี้นะคะคุณกำพลคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริมจำนวน 40,000 บาทได้แก่วงปงลางยุวบุตรออนซอนศิลป์ครับขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะกับวงปงลางยุวบุตรออนซอนศิลป์โรงเรียนเทศบาล3ยุวบุตรบำรุงจังหวัดหนองคายค่ะสำหรับการแสดงชุดต่อไปณโอกาสนี้ขอนำพาทุกท่านรับชมการแสดงวงปงลางวงที่3วงปงลางยุวบุญอ่อนซอนศิลป์โรงเรียนเทศบาล3ยุวบุญบำรุงจังหวัดหนองคายสวัสดีค่ะพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วค่ะ
บาย
ทดสอบขอบคุณทุกเสียงเชียร์ทุกกำลังแรงใจจากผู้ชมที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับจบลงไปแล้วครับสำหรับการแสดงวงโปงลางวงที่3วงโปงลางยุวบุญออนซอนศิลป์โรงเรียนเทศบาล3ยุวบุญบำรุงจังหวัดหนองคายครับ